จึงได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไว้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไว้ในที่สุดและในระหว่างที่ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไว้นะครับก็จะให้ข้าราชการรมท่านนี้ออกจากข้าราชการไปก่อนก็เนื่องจากว่าการสอบสวนไม่ได้ที่อยู่เองแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานนะครับก็มีคำสั่งให้ออกสำหรับคณะกรรมการสอบสวนที่ใหญ่ได้แก่ครับถ้าสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีผู้อื่นเกี่ยวข้องนะครับหรือว่ามีความผิดอื่นอีกนะครับก็จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายถ้าเรามีของสอบสวนในซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนที่มีข่าวว่านะครับข้าราชการกปป.มีการจับกุมแล้วในโรงพยาบาลที่สงขลาแล้วก็ความเห็นสื่อชนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเรามีการยกเลิกเงินสินบนโรงพยาบาลไปตั้งแต่ปี50แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งให้ศาลตรวจสอบให้ดีถึงว่าคืนให้ผู้เสียหายเราจะคืนให้เพราะฉะนั้นไม่มีเงินรางวัลที่จะออกแก่ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของกปป.ทุกคนเนี่ยก็ได้เงินเพิ่มพิเศษนั่นเองนะครับเป็นที่อีกส่วนหนึ่งคุณอาชียะได้กล่าวถึงข้าราชการต่ออสมท่านแย้งว่ามีหมายจับแล้วเป็นข้าราชการได้อย่างไรถ้าอยากจะถามเองนะครับว่าข้าราชการท่านนี้ท่านสอบเข้าเราเป็นข้าราชการของปอมปีสุดนะครับปีสุดโดยระเบียบที่เราเคยทำการกันมาตามปอมนะครับก็คือว่าเราถือว่าสมัครสอบเสร็จแล้วบรรจุแล้วเราจะมีการตรวจสอบความเป็นจริงนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการสอบเนี่ยเราให้แค่ว่าดีแคร์ตัวเองนะครับแสดงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จะต้องโทษจากผู้นะครับหรือมีความพิการที่สุดต้องโทษจากผู้นะครับถ้าไม่มีกรณีนี้ก็สามารถที่จะสอบได้สำหรับกรณีนี้นะครับหลังจากที่เขาสอบมาสอบพระบาทสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีการสอบว่าก็ปรากฏว่ามีหมายจับนะครับส่วนหมายจับข้าราชการท่านนี้ก็ต้องไปดำเนินการส่วนเขาซึ่งเขาก็รายงานเขาก็ต้องได้รายงานตัวจากพนักงานสอบสวนเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของปปช.หมายว่านะครับเราก็ดำเนินการทางที่ไหนก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งการดำเนินการเราต้องรวบรวมข้อมูลฐานต่างๆตรวจสอบผลคดีต่างๆว่าคดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราไม่ได้มีความแตก